พาไปดูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแน่นอนว่าคนไทยนอกจากการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสุดเบี่ยงในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนเช้าจะต้องตื่นมาทำบุญ<อ>นี่คือวิถีสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยนะครับเดี๋ยวจะไปเริ่มกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อนนะครับเช้าแรกนะครับที่บริเวณลานสาเกตนครกลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดคุณทรงพลใจกลิบนะครับก็ เป็นประธานนําพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดร่วมกันทําพิธีมงคลทางพระพุทธศาสนานะครับด้วยการทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งก็มีผู้คนมาร่วมพิธีในช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างล้นหลามเลยนะครับดูนะฮะทุกคนก็หน้าตายิ้มแย้มแจ่แมใสแต่งชุดกันหนาวกันมาอย่างอพร้อมเพรียงกันเพราะว่าอากาศใีสิบกว่าองศามีความสุขมากๆเลยนะครับนอกจากที่การทําบุญตักบาตรแล้วนะครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดก็ยังเดินทางไปที่สารเจ้าปู่มเหศักดิ์หลักเมืองนะครับ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวร้อยเอ็ดก็นําดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้สักการะและปิดทองเพื่อเป็นการขอพรน,นะฮะที่นี่ๆนี่ๆๆที่นี่เลยนะฮะศ<ะ>าลปู่เจ้ามาเหศักดิ์หลักเมืองน,นะครับทุกคนก็มากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอพรให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับแล้วก็เป็นปีที่เฮงเงร่ำร่ำร,รว,วยรยแล้วก็ขอให้พวกโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยหายไปสักทีหลังจากที่เงียบเหงากันมาโอ้โหสองปีกว่าๆนะครับ ไปต่อกันที่บึงการนะครับผมที่ศาลาอนเนกประสงค์ถนนเข้าเม้าริมแม่น้ําโขงในเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณนฤชาโคษาสิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการก็เป็นประธานนําพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันทําบุญตักบารนะครับนอกจากคนไทยแล้วก็ยังมีพี่น้องจากสปปลาวที่อาศัยแล้วก็มาทํางานที่บึงการเนี่ยมาร่วมกันทําบุญตักบาด้วยท่ามกลางบรรยากาศอากาศที่หนาวเย็นและคนดูสิฮะ วิวโดยรอบมองไปด้านหลังเนี่ยคือเป็นอีกริมฝั่งเลยนะฮะฝั่งของสอปปลาวริมแม่น้ําโขงคุณดูสิฮะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าบึงการหรือว่าทางพี่น้องที่อยู่ฝั่งลาวเนี่ยการทําบุญตักบาตรนะถ้าเราได้เห็นตามวิถีจริงๆเขาจะใช้การตักบาตรข้าวเหนียวอ,อนะคะก็คึกคักเลยทีเดียวใช่ข้ามบางบรรยากาศคุณดูลมสิะฮะลมพัดมาขนาดนี้เนี่ยความหนาวเหน็บจะขนาดไหนผู้สื่อข่าวรายงานว่าอากาศที่นั่นนะฮะที่บึงการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 10องศาเท่านั้นนะครับแล้วก็มีลมแรงพัดมาตลอดการตักบาตรทำบุญเลยนะครับท่ามกลางวิวทัศน์ที่สวยงามจากริมฝั่งแม่น้ําโขงด้วยในช่วงยามเช้านะครับ<ส>ไปต่อกันที่พิษณุโลกกันหน่อยนะครับที่บริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทยอําเภอเมืองพิษณุโลกนะครับได้มีการจัดพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งต้อนรับปีใหม่ปี2566นะครับ ปีนี้มีพี่น้องชาวพิษณุโลกนะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวมาร่วมทำพิธีทำบุญตักบาทนับหมื่นคนเลยนะครับโดยมีพระราชรัุทีนะครับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายสง์หลังจากที่ทำบุญตักบารเสร็จเรียบร้อย ท่านก็ได้อวยพรให้พี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงประกอบการงานอาชีพด้วยความสําเร็จนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกก็มาร่วมอวยพรให้พี่น้องชาวพิษณุโลกมีความสุขความเจริญด้วยนะครับและแน่นอนตลอดสองข้างทางน,นะครับมีพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับต่างออกมารอรับนะ้าพระพุทธมนเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับเป็นการเริ่มต้น ปีใหม่ที่เต็มไปด้วยมงคลชีวิตจริงๆนะครับค่ะขยับลงมานะคะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะไปดูที่บริเวณบรรยากาศหน้าวิหารพระมงคลบพิษนะคะมีพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเดินทางไปร่วมทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จํานวน310รูปนะคะเนื่องในโอกาสวราระดีทีขึ้นปีใหม่แบบนี้ค่ะซึ่งมีนายนิวัฒน์รุ่งสาครผูร้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาร่วมงานในครั้งนี้คึกคักเหมือนกันนะคะคก็เริ่มต้นปีด้วยการทําบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ขอพอรจากพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองด้วยค่ะ,ะลงใต้กันบ้างไปดูกันที่จังหวัดสงขลากันหน่อยนะครับที่เทศบานนลนครสงขลาครับคุณเจษดาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็เป็นประธานนะครับนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่สงขลา ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี2566นะครับก็ตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งให้กับพระพิสุก99รูปเพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็อวยพรให้พี่น้องชาวสงขลาเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยที่มัวมองและสาฤท็จผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการด้วยนะครับ เรียกว่าคึกคักกันทั่วประเทศจริงๆนะคะแล้วก็เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลทําบุญตักบาทเราก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ